เทศบาลเมืองเพชรบุรีเราได้จัดทำโครงการ 2-3 โครงการนะครับตามนโยบายของคสช.นะครับโดยเฉพาะการตั้งศูนย์ดำรงธรรมบริการประชาชนโดยเราปรับปรุงใหม่ว่าไม่ใช่รับแต่เรื่องร้องเรียนอย่างเดียวแก้ไขปัญหาให้เขาเลยให้วันเดียวให้เสร็จไปเลยครับส่วนการปองดองของประชาชนนั้นเทศบาลได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ตามชุมชนทั้ง17ชุมชนนะครับโดยให้รับทราบนโยบายของกสช.โดยให้พวกเราประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีเราได้หันหน้าเข้าหากันนะครับสามัคคีกันเพราะฉะนั้นก็ขอฝากอันนี้ไว้กับพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศด้วยนะครับช่วยกันรักษาบ้านเมืองของเราตามนโยบายคสช.ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ